เจอคนหลอกลวงคนนั้นเป็นหมอดูรุ่นพี่นางงามเรารักกันเป็นพี่น้องแต่คุณกลับมาหลอกลวงฉันคุณทำเลวร้ายกับดิฉันขนาดนี้โกงเงินฉันสารพัดอย่างคลิปนี้จะฝากถึงคนเลวสามชั่วร้ายคนดีในคาบโจรที่หลอกลวงเงินรีดเป็นจำนวนมากหลายคนไม่ใช่แค่ในเอิร์กองอาจเลดเดอร์แต่รีดจะเรียงทุกตัวมาชดใช้ในการกระทำของพวกคุณคุณคิดว่าดิฉันอยู่เฉยๆหรอคุณทำเลวร้ายกับดิฉันขนาดนี้โกงเงินฉันสารพัดอย่างพวกคุณแต่พวกคุณยังมีหน้ามาพูดให้ร้ายดิฉันนะเงินคุณจำและฟังเอาไว้ให้ดีคนที่โกงเงินฉันนะ1ขอพูดเลยตรงเนี้ยภาพยนตร์นาคีทวีภพขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าลี่เป็นผู้จัดว่าลี่เป็นนายทุนแต่ลี่กับโดนโกงโดนคนเอาเปรียบหลอกเงินลี่ไปหลายล้านแต่สร้างภาพยนตร์ไม่แล้วเสร็จลี่ต้องบอกตรงนี้เลยว่าลี่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นศิลปินอยากเป็นผู้จัดภาพยนตร์อยากเป็นผู้จัดละครลี่เข้ามาในวงการนี้เพราะว่าลี่อยากเป็นผู้จัดเพราะมันคือสิ่งที่ลี่รักแต่ครั้งแรกที่ลี่เข้ามาในวงการนี้ลี่เจอคนผิดเจอคนหลอกลวงคนนั้นเป็นหมอดูหมอดูที่น่าเกลียดที่สุดเลยลี่จะไม่เอ่ยชื่อแต่ลี่จะไม่ปล่อยย้ำเลยว่าไม่ปล่อยลี่เสียเงินไปหลายล้านและมีอีกเยอะเลยรุ่นพี่นางงามเรารักกันเป็นพี่น้องแต่คุณกลับมาหลอกลวงฉันโกงเงินฉันไปยืมเงินแล้วโกงเงินหายสาบสูญรีบได้ทำดำเนินการฟ้องทุกอย่างแล้วยังมีใครอีกหลายคน1 2 3 4 5คือเยอะมากเหมือนนี่เกิดมาเพื่อโดนหลอกอ่ะมันไม่ใช่หัวใจรีบบริสุทธิ์มากรีบมีความรักให้พวกคุณมีความจริงใจให้พวกคุณมีความเมตตาให้พวกคุณรีถึงยอมให้พวกคุณยืมเงินยืมทรัพย์เพื่อไปดำรงชีวิตพวกคุณหรือลงทุนกับพวกคุณแต่พวกคุณกับทำร้ายจิตใจอันบริสุทธิ์ของฉันวันนี้ฉันจะกลับมาเรียกร้องความเป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมกับรีรีผิดเหรอที่รีเป็นคนต่างชาติมาอาศัยอยู่แผ่นดินไทยลี่อยู่แผ่นดินไทยตั้งแต่เด็กลี่รักประเทศไทยลี่รักคนไทยทุกคนลี่มีกินมีใช้เข้าใจศาสนาพุทธก็ประเทศไทยลี่คิดว่าตัวลี่เป็นคนไทยไปแล้วด้วยซ้ำแต่ลี่กลับเจอคนไทยที่หลอกลวงเฉพาะกลุ่มที่ลี่เจอนะคะคนดีๆก็มีมากณวันนี้รีหมดตัวโดนหลอกหมดตัวแต่ขอบอกทรัพย์สินยังเหลือเยอะนะคะคุณคนอย่างพวกคุณทำร้ายฉันไม่ได้หรอกยิ่งฉันโดนโกงฉันก็ยิ่งรวยให้จำคำนี้เอาไว้แล้วฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกคุณอีกแต่ฉันจะไม่ปล่อยเพราะพวกคุณเป็นตัวหน้าขยักขยแงฉันพูดตรงนี้เลยนะ1 2 3 4 5คนที่โกงฉันมีอีกมากมายพวกคุณฉันให้อภัยฉันยกโทษให้อโหสิกรรมให้แต่สิ่งใดที่พวกคุณทำกับฉันจำเอาไว้ว่าลินลี่ยึดหลักความดีและความถูกต้องยืนหนึ่งศักดิ์
ีกูมึงเหยียบได้แต่มึงฆ่ากูไม่ได้แล้วเพราะลินลี่เชื่อมั่นพลังของความดีแล้วลินลี่ก็จะทำให้ทุกคนได้รับผลของการกระทำของตัวเองลี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เมตตาแนะนำให้ลินลี่เกี่ยวกับการฟ้องอะไรต่างๆนานาลี่ต้องขอบคุณมากๆตอนนี้ลี่กำลังดำเนินการฟ้องทุกคนทุกตัวที่ทำร้ายลี่และลี่เงินที่สูญไปเป็นร้อยล้านให้พวกคุณนะลี่ขอทำทานให้พวกคุณขอให้มันจบเพียงเท่านี้แต่กฎหมายยังต้องดำเนินการต่อไปคุณอย่าคิดที่จะมาเหยียบย่ำฉันอย่าคิดว่าคนอย่างฉันจะมีดีให้ได้แค่พวกคุณหรอกเข้าใจไหมฉันเป็นคนไม่ทำลายคนไม่เคยเลยแล้วฉันก็ไม่เคยอนุญาตให้คนทำลายฉันให้ใช้ชีวิตไปหลอกลวงคนอื่นเอาล่ะตามนั้นที่ต้องขอขอบคุณพวกคุณแล้วกันที่ให้บทเรียนอันล้ำค่าให้ฉันได้อยู่ห่างๆคนดีในคาบโจรอย่างพวกคุณอยากได้เงินหรอเอาไปเลยฉันยังมีให้โกงอีกเยอะเลยจริงๆฉันทุกครั้งที่ฉันโดนโกงฉันน่ะกลับมารวยขึ้นทุกครั้งแหละไม่ต้องกลัวทุกอย่างให้จำเอาไว้ฉันได้มาง่ายๆฉันก็โดนโกงง่ายได้เงินกลับมาง่ายเจ็บปวดก็เจ็บปวดง่ายๆโอกาสก็ได้รับง่ายๆทุกอย่างสำหรับฉันมันง่ายหมดเพราะอะไรรู้ไหมฉันใช้ธรรมะปฏิบัติจิตใจไม่ได้เร็วเหมือนพวกคุณขอให้ยิ้มและเลือกกันไปเถอะลิลลี่ไม่ปล่อยขอบคุณค่ะ